งหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนี่ยังเย็นฉ่ำอยู่นะต้องบอกก่อนว่าควบคุมอุณหภูมิตู้เย็นของคุณผู้ชมจะต้องไม่เกิน3องศาจะดีที่สุดนั่นหมายความว่าเป็นอุณหภูมิที่เย็นแล้วปลอดภัยล้างซะนี่จะเห็นเลยนะว่าแป้งเนี่ยมันจะจับทำให้ตัวกุ้งเนี่ยดูใสแจ๋วแหววแล้วดูสวยงามขึ้นเมือกไม่มีเลยคุณผู้ชมเพราะว่าจะถูกจับออกไปหมดเลยโอ้ยดูสิแม่ตัวสวยลื่นใสน่ารับประทานมากแล้วก็เอามาใส่ในนี้น้ำล้างจนกระทั่งแน่ใจว่ากุ้งของเราเนี่ยใสเนี่ยยังไม่ได้ล้างอีกเนี่ยน้ำอย่างนี้ยังไม่ได้ล้างอีกค่ะน้ำเย็นจัดๆด้วยเอออยากรู้จังเลยฝั่งโน้นทำอะไรอ่ะฝั่งโน้นทำเมนูไก่แช่เหล้าซีอิ๊วญี่ปุ่นครับเกิดมาไม่เคยเจอนะแล้วกลิ่นเหล้ามันจะไปตีกันไหมกับซีอิ๊วญี่ปุ่นช่างเพื่อเถอะนะอ่ะดูแล้วคุณผู้ชมเราก็ล้างไปเนี่ยอย่างเงี้ยได้ละใสจะแหววเลยน้ำข้างล่างใสแล้วคุณผู้ชมใช้ได้เดี๋ยวเราจะเอาขั้นตอนต่อไปจะทำให้กุ้งดูปลอดภัยมากกว่านี้อีกหนึ่งสเต็ปจัดการเทกุ้งลงในชามแก้วเสร็จแล้วก็โซดาแช่เย็นจัดๆเอาละพร้อมแล้วที่เราจะไปดองในซีอิ๊วญี่ปุ่นเดี๋ยวเรารินออกไปให้หมดนะน้ำเดือดแล้วต้องน้ำเดือดครับใส่ไก่ลงไปโอเคใส่ไปเราต้องการใช้หนังด้วยเพราะฉะนั้นอ๋อขอโทษครับขอโทษต้องการให้ชิ้นของเขายังสวยอยู่แบบนี้อย่างนี้นะคะก็ลงไปโดนน้ำร้อนอย่างนี้แกว่งไปแกว่งมาก่อนแล้วก็ลงไปให้เขาตึงตัวก่อนใช่ไม่งั้นเดี๋ยวผิดรูปใช่ค่ะเราต้องการให้ทรงของเขายังสวยอยู่แล้วก็เวลาใส่เนี่ยนะคะก็วางลงไปให้อยู่คนละฝั่งแบบนี้เวลาเขาร้อนขึ้นมาหรือเดือดขึ้นมาก็จะอยู่แยกกันเมื่อกี้ผมก็จะใส่อย่างนี้นะเออเหรอคะคุณปิดกั้นอ่ะไม่ได้เสิร์ฟผมจะสาธิตการต้มไก่ที่หนังตึงโดยที่ไม่ต้องแกว่งได้ยังไงล่ะได้คุณเก่งมากคุณเก่งมากเรายังไม่รู้เลยจะทำยังไงตอนนี้กุ้งเราไปนอนแอ่งแมงอยู่ในตู้เย็นอุณหภูมิไม่เกิน3องศาเย็นจัดๆเราก็มาทำน้ำนะคุณผู้ชมสำหรับจะแช่เป็นซีอิ๊วญี่ปุ่นโชยุอย่างดีเราใส่ลงไปก่อนเลยบางคนเขาก็ชอบกินหวานๆนะเดี๋ยวนี้เขาก็ทำตำรับแบบกุ้งแช่น้ำปลาออกหวานหน่อยเขาก็ใส่น้ำตาลใส่แดงนะคุณผู้ชมใส่ลงไปน้ำเปล่าลงไปเจือจางนิดนึงมันจะได้ละลายเข้ากันแล้วก็ที่วางอยู่นี่คือมิลินตอนนี้ยังไม่ใส่ตั้งเตาก่อนไฟอ่อนๆไก่แช่เหล้าปกติเขาใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นไม่ใส่ไก่แช่เหล้าก็ไม่ใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นก็ต้องเป็นซีอิ๊วจีนสิคือซีอิ๊วจากถั่วเหลืองจากซีอิ๊วโชยุเนี่ยมันคนละกลิ่นนะมันอาจจะทำได้ไหมแต่ว่ามันอาจจะทำให้กลิ่นของเหล้าจีนอยากชิมจังเลยอะฉันคงไม่มีวาสนาหรอกอาหารทันสมัยแบบนั้นนะพอเดือดปุ๊บนะคุณผู้ชมปิดไฟเลยแล้วก็ใส่เหล้ามิลินลงไปทันทีเอาละเราพักส่วนผสมนี้ไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเดี๋ยวเราเอามาแช่กุ้งกันนะผมยกได้เลยใช่ไหมฮะหอมมากเนี่ยคุณไม่ต้องวุ่นวายแค่นี้เองทำไมผมใช้อันนี้มันก็ได้ลอยนะมีไม่เลยเนี่ยคุณก็ใส่ลงไปแล้วคือยังไงอันนี้คือจุดนี้คือจะทำให้มันเด้งใช่ค่ะแช่น้ำเย็นหน่อยเนี่ยจะทำให้หนังไก่ของเขาเนี่ยเด้งเพราะยังไงไก่แช่เราเวลากินเย็นๆอยู่แล้วค่ะหมายถึงคือห้ามตอนกลางคืนตอนเช้าห้ามเราจะกินเขาในรสชาติที่ต้องเย็นนะคะอุณหภูมิอุณหภูมิเย็นโอ้ตายละอ่ะจากนั้นน้ำที่เราเอามาต้มไก่นี่นะคะอันนี้เนี่ยคือมีความหวานจากไก่อยู่แล้วเราเอาอันนี้มาผสมลงไปในซีอิ๊วของเราใช่เดี๋ยวเราตักของเขามาใส่นี้หน่อยนึงไม่เปิดไฟหรอครับสักครู่ค่ะวันนี้เราเตรียมทั้งเหล้าจีนและเหล้ากุหลาบครับเหล้ากุหลาบเนี่ยเป็นหนึ่งในเคล็ดลับในการทำไก่แช่เหล้าเลยค่ะเหล้ากุหลาบเนี่ยหาซื้อได้ตามตลาดเก่าครับหรือในห้างบางห้างก็มีขายเหมือนกันเขาจะมีกลิ่นหอมแบบร้านจีนพูดง่ายคือร้านใช่หอมเลยอ่ะมันทำสำหรับเราว่ากลิ่นมันคล้ายๆบวยหน่อยๆแต่ว่าใส่ลงไปแล้วหอมมากไม่เป็นไรผมดมแล้วคุณชอบไหมคุณชอบผมชอบตอนกินแต่ผมไม่ชอบตอนดมเปล่าเราจะต้มน้ำแล้วเราจะใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นที่เป็นวัตถุดิบหลักของเราลงไป
การใส่น้ำลงไปแบบนี้ทำให้รสชาติของเราไม่จัดจนเกินไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้แบบแช่ลงไปจนฉ่ำๆคุณก็ลดปริมาณซีอิ๊วลงก็ได้เพราะว่าอย่าทานเค็มเยอะนักเลยค่ะน้ำตาลทรายปกติไก่แช่แล้วใส่ซีอิ๊วอยู่อันนี้เป็นสูตรของพวกเราที่อร่อยมั้งอร่อยเขาถามว่าปกติไม่ใส่น้ำมันงาค่ะปกติกุ้งดองก็ไม่ใช้ซีอิ๊วญี่ปุ่นนะมีเดี๋ยวนี้เขามีแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีสูตรเป็นกุ้งดองซีอิ๊วญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยผมอธิบายตามความเป็นจริงแทนคนดูเหล้าจีนนะคะไม่แต่ซีอิ๊วญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้หาง่ายไงก็อาจจะทำกินได้มีกลิ่นหอมด้วยเหล้ากุหลาบคุณผู้ชมจะเห็นว่าเราใส่เสร็จแล้วเราตั้งไฟจนกระทั่งเขาร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยแอลกอฮอล์จะหายไปใช่ครับแล้วที่สำคัญคือเหล้าที่เราใช้วันนี้ไม่ว่าจะเป็นเหล้ากุหลาบหรือเหล้าจีนคือเป็นเหล้าสำหรับการประกอบอาหารนะครับไม่ได้ตั้งใจจะมึนเมาอะไรทั้งสิ้นนะอร่อยมากโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวทิ้งไว้จนเย็นสนิทนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำแช่กันใช่พร้อมรับประทานแล้วล่ะคนในเอเชียจองตัวแน่เลยเนี่ยเก่งและสวยขนาดนี้คนละ3ตัว5ตัวหายอยากแล้วพริกอ๋อลืมโรยความค่ะเอาใหม่